พรรคภูมิใจไทยเอาเปิดตัวนะคะส.ส.ปทุมธานี7เขตเน้นคนพื้นที่มั่นใจได้รับโอกาสจากประชาชนนะคะเนี่ยพาดหัวข่าวมานะนี่บอกมีเด็กบิ๊กแจ๊สซบภูมิใจไทยเด็กบิ๊กใช่ส.จ.หนึ่งไหมจำกันได้ไหมเราเคยรายงานข่าวกันไปใช่ไหมใช่ในพื้นที่ของปทุมธานีเออนี่นะคะวันนี้นะคะวันที่9กุมภาพันธ์เลิกดีเลยคุณอนุทินเนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีทั้ง7เขตประกอบด้วยนายนพพรขาวขำเขต1แล้วก็มีพลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์เขต2นายอนาวินรัตนสถาพรเขต3แล้วก็นางสาวณัฐธิดาเกียรติพัฒนาชัยเขต4นี่ส.จ.1ใช่ไหมค่ะแล้วก็นายพิษณุพลทีเขตนายเอกชัยนะคะเขต6แล้วก็มีพรพิมลธรรมสารเขต7ชื่อก็คุ้นๆกันนะคุณอนุทินยืนยันว่าไม่ว่าจะส่งผู้สมัครในเขตไหนก็มั่นใจเพราะผู้สมัครมีความใกล้ชิดกับประชาชนส่วนนางสาวณัฐธิดาว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต4ปทุมธานีพรรคภูมิใจไทยหรือว่าส.จ.1จำกันได้ใช่ไหมนี่ด้านซ้ายนะคะให้สัมภาษณ์กรณีไม่ได้รับการคัดเลือกจากเพื่อไทยจากเราตอนนั้นเรานำเสนอข่าวคนดูเยอะมากเลยใช่ค่ะค่อนข้างดราม่าเลยตอนนั้นนะคะให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากเพื่อไทยให้ลงสมัครในพื้นที่ก็เลยย้ายมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยคุณณัฐธิดาเนี่ยบอกว่าตนมีความตั้งใจที่จะลงสมัครส.ส.ในเขต4นครรังสิตซึ่งเป็นบ้านเกิดแล้วก็ได้ทำงานในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ก่อนเป็นส.จ.ดังนั้นจึงอยากเลือกพรรคที่ให้โอกาสตนได้รับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงตัดสินใจเลือกภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยเนี่ยเล็งเห็นถึงความสามารถของตนนะคะแต่ว่าเรามีทีนี้เดี๋ยวบอกกันต่อนะเขาบอกว่าพอถามว่าในอนาคตพลตำรวจโทคำรณวิทย์จะมาช่วยสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ฝั่งของพลตำรวจตีวัฒนาว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต2 ส.ส.ปทุมธานีพรรคภูมิใจไทยนะคะซึ่งอันนี้เขาเป็นทีมงานของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีหรือว่าบิ๊กแจ๊ดนะเขาก็เปิดเผยว่าต่อข้อคำถามว่าเมื่อถามว่าในอนาคตเนี่ยบิ๊กแจ๊ดจะมาช่วยสนับสนุนภูมิใจไทยด้วยหรือไม่พลตำรวจตีวัฒนาบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องในอนาคตก็ไม่รู้แต่ขณะนี้ท่านเป็นกลางอยู่ค่ะเออตอนนี้ยังไม่รู้เนี่ยบิ๊กแจ๊ดตอนนี้ท่านเป็นกลางอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามีเสียงคุณอนุทินหรือว่าว่าที่ผู้สมัครใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงกันดูค่ะที่หนึ่งก็เลยเลือกที่จะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยได้ให้โอกาสได้1ลงในพื้นที่ที่1ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกค่ะตัวเองเนี่ยก็ลงสมัครในฐานะของพรรคภูมิใจไทยเป็นครั้งแรกนะครับก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจครับที่อยากจะพัฒนาชุมชนนะครับให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับเพราะว่า8ปี10ปีที่ผ่านมาที่ผมได้เป็นนายกเนี่ยก็เล็งเห็นแล้วว่าการพัฒนามันยังด้อยอยู่นะครับแล้วก็พรรคภูมิใจไทยพูดและทำนะครับก็สมัครมาอยู่พักนี้แล้วก็พักนี้ก็ให้การต้อนรับนะครับต้องขอขอบคุณมากครับจะทำงานให้เต็มที่ครับ นี่นะคะก็เต็มที่พักของเขาคือพูดแล้วทำนะคะก็เรียกว่าเนื้อหอมอยู่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะเหมือนกันก่อนหน้านั้นก็ดราม่ากันอยู่นะคะสวัสดี 7,000 ท่านแล้วนะคะไป 7,000 แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีงามๆเลยนะคะเดี๋ยวลงใต้กันหน่อยนะคะไปพัทลุงเพราะว่าอีกพักหนึ่งเนี่ยโอ้พักนี้เขาก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันนะคะกับส.ส.เต้มงคลกิจนะคะหรือว่าพี่เต้007นะคะโอ้แทนเขาเปิดตัวนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะคะที่ลานหน้าร้านนำหลุงในพื้นที่ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงส.ส.เต้มงคลกิจในฐานะหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเนี่ยเขานำทีมคณะกรรมการบริหารพรรคเปิดตัวส.ส.แล้วก็ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนคือการขึ้นเวทีของนางสาวกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติหรือว่ากุ้งพลอยติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์จำได้ไหมค่ะพี่เต้เนี่ยเคยเปิดตัวคุณติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์ไปแล้วแต่พรรคพี่เต้จริงๆเขาเป็นแต่คนดังนะก่อนหน้านั้นก็มีคนที่เป็นดารานักแสดงด้วยใช่ไหมคะนอกจากนี้บนเวทีก็มีการปาศัยย่อยพร้อมเปิดตัวนายเสนอจันทร์สมว่าที่ผู้สมัครส.ส.พัทลุงเขต1แล้วก็นายชำนาญแก้วบริสุทธิ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต2ของพัทลุงในสังกัดพรรคไทยศรีวิไลเขารายงานตัวเลขมานะคนที่มารับฟังการปาศัยเนี่ยประมาณ250คนค่ะนี่คุณลูกศรใช่ไหมเธอก็เป็นดาราเหมือนกันถ้าใครได้ติดตามนะคะแล้วก็เวทีเนี่ยคุณส.ส.เต้มงคลกิจเนี่ยพร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคเขาก็สับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัย
เขาบอกว่าเนี่ยปาใสโจมตีการทำงานของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงดีกว่าแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีคลิปปล่อยปงปล่อยปลาอะไรด้วยเดี๋ยวให้ฟังเสียงเขาปาใสบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะหมายความว่าวันนั้นเนี่ยเขามีอำนาจทั้งนิติบัญญัติบริหารนะครับตุลาการหมายความว่าณวันนั้นเนี่ยเขาคือรัฐาธิปัตย์ที่เป็นครับหลังจากนั้นก็มีเอกสารลับฉบับหนึ่งปลดผบ.ทบ.ปลดผบ.รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นเป็นอดีตยุคแล้วเราก็มีอุดมการณ์ที่เหมือนกันคือเราไม่ต้องการเห็นการทุจริตเกิดขึ้นอีกต่อไปเราไม่อยากให้มีการคอร์รัปชันอีกต่อไปเราไม่อยากให้ประเทศชาติเป็นหนี้สาธารณะอีกต่อไปหนี้ประเทศชาติเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีถูกต้องไหมคะสตูลนะครับมาครั้งแรกในชีวิตอันนี้ก็เห็นแม่ค้าปลาที่ตลาดเทศบาลเมืองถลุงเนี่ยปลามันเหลือ8ตัวปลามันเหลือ8ตัวรู้สึกมันชื่อปลายุทธเฮ้ยเพื่อนมีอยู่8ตัวยอมเลยพ่อใครบ้านี่8ตัวหมายความว่ามันอยู่มา8ปีเขาก็เลยบอกว่าฝากมาปล่อยด้วยฝากสสเต้มาปล่อยปลายุทธ8ปีก็คือ8ตัวพอดี8ตัวพอดีเพื่อปลดปล่อยชาวสตูลและชาวไทยให้มีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้ปล่อยประยุทธ์8ปีเรียบร้อยปล่อยเสร็จปุ๊บประชาชนโล่งตกลงเขาปล่อยปลาอะไรคะเอ๊ะสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าคะไม่ใช่หรอใช่ไหมเออฉันเข้าใจผิดไหมแต่ปลาปลาดุกอะไร88อะไร88คะ8ปี8ปีเอ๊ะมีสายพันธุ์ชื่ออะไรนะยุดอะไรสักอย่างใช่ป่ะช่วงนี้เลข8มาเยอะเนาะมา9 88แล้วก็8ปุง8ปีอะไรนะพี่เต้นี่ท็อปฟอร์มจริงๆนะคะฮะเขาไปลงพื้นที่ใต้นี่พรรคเขาเนี่ยโอ้โหคุณไม่ธรรมดากับการเปิดตัวของเขาสมชื่อเป็นพี่เต้007จริงๆเท่มากๆปล่อยปลายังเท่เลยอ่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ